วันนี้ช่วงเย็นของวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับที่เราอยากจะพามาเที่ยวชมไร่นาสวนผสมที่ชาวบ้านหรือว่าชาวนาได้มีโอกาสทำแปลงนาที่มีขนาดกว้างยาวหลายกิโลเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าน้ำท่าตอนนี้เองเริ่มเข้ามาในท้องนาจนถึงขนาดว่าชาวนาได้ดำเนินการในการเพาะปลูกโดยใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆตลอดจนพันข้าวนะครับประเภทที่ดีค่อนข้างจะมากแล้วช่วงนี้เองฮะฝนฟ้าก็เป็นใจด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่ก็คือ1ต้นทุนในแง่ของการดำเนินการว่าเรื่องของการปลูกข้าวการดำเนินการว่าเรื่องของการไถพรวนนะครับปรับสภาพพื้นดินจนถึงเรื่องของแหล่งน้ำมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าตลอดจนเราจะเห็นนะครับว่าท้องนาที่แปลงนี้ด้านหลังบ้านผมเนี่ยนะครับของดร.ภูชิตเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่กว้างโล่งตลอดจนเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเขาทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับซึ่งผมเองให้ความสำคัญในเรื่องของกสิกรรมเกษตรตลอดจนชาวนาแล้วก็เสาหลักของชาติบ้านเมืองเรานั่นคือผู้ที่ผลิตเมล็ดข้าวให้พวกเราได้รับประทานจนสามารถส่งออกไปทั่วโลกโด่งดังมาหลายสิบปีตราบชั่วอายุขัยพวกเรานะครับสิ่งหนึ่งที่น่าจะพะวงก็คือการทำนาในที่ไร่นาลักษณะนี้เนี่ยนะครับบางแห่งก็สามารถทำได้แค่ปีละหนึ่งครั้งบางแห่งก็หลายๆครั้งเนื่องจากระบบชลประทานระบบน้ำนะครับวันนี้ต้องโยชวามาด้วยนะครับกำลังเพลียอยู่แล้วก็ขับรถให้ทางคุณพ่อได้นั่งด้วยนะครับโยชวาครับทักทายกันนิดหน่อยครับสวัสดีค่ะนั่นแหละครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพยายามไปดูวิธีการในการทำนาของชุมชนแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจมีความลงดำแขกดำนาและทำนาร่วมกันนะครับหลายสิบคนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยกับทางเกษตรกรกับชาวนาแล้วก็ดูวิธีการต่างๆนะครับว่าเขามีวิธีการกันอย่างไรไม่ง่ายเลยครับกว่าจะได้เมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชให้พวกเรามาได้ทานบางครั้งก็บอกว่าทานแล้วต้องรู้จักการที่จะต้องรู้คุณค่าของข้าวด้วยนะครับว่ามาจากไหนอย่างไรมาจากเหยื่อจากเหงื่อแรงงานอย่างไรแล้วตรงนี้เองครับก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งนะครับแล้วผมจะพาไปสัมภาษณ์คุณลุงต่างๆและคุณป้าด้วยนะครับแล้วก็ชุมชนแห่งนี้นะครับน่าสนใจมากสักครู่ครับ